ชดำเนินสู้ขององตวนแล้วนะฮะก็คือสิทธิชัยสิทธิ์ของพี่น้องนี่เองครับขอบคุณครับมาดูมวยบนเวทีดีกว่าฮะนี่ฮะเปิดคานครับก้มหน้าก้มตาแล้วเดินใส่ครับสถานฟ้าดูจังหวะไปก่อนครับอย่างที่บอกครับทั้งคู่ดีกรีไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับห้ามกระพริบตาครับคู่นี้ครับอาวุธหนักด้วยกันทั้งคู่ครับใครจังหวะดีกว่าใครพลาดมีโอกาสล่วงครับครับสถานฟ้าได้ดูที่แชมป์โลกแล้วเป็นวิสิตไทยครับจากสงขลาก็ที่ผ่านมาก็วนเวียนครับมาโชว์ฝีไม้ลายมือโชว์ผลงานประกาศศักดาให้เห็นไปแล้วครับในทัวร์นาเมนต์ในรุ่นซุปเปอร์เวลเตอร์เวทครับสำหรับสถานฟ้าสิทธิ์สองพี่น้องครับวันนี้ต้องบอกว่าเจอของจริงครับเฟอร์คานครับแม่นักชกรายนี้นี่ต้องบอกว่าหนักแรงครับแล้วก็ที่สำคัญครับการยืนมวยการออกอาวุธเนี่ยแม่คล้ายคลึงกับนักมวยไทยมากๆครับแชมป์ใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญคือผ่านตาผมเนี่ยมาหลายต่อหลายครั้งเลยครับไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือที่เกาะสมุยครับเห็นแล้วครับว่าชาวต่างชาติคนนี้อย่างเฟอร์คานนักชกชาวตุรกีเนี่ยหรือว่าตุรกีนะครับเดี๋ยวนี้นี่เขาพัฒนาขึ้นมาเยอะมากเลยครับไม่ใช่ว่าจะมีนักชกชาวยูเครนรัสเซียหรือว่าทางแถบอิหร่านอย่างเดียวใช่ครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วครับเพราะว่าการเดินทางเขานี่นั่งบนลูนมาครับแชมป์ใช่แล้วครับส่วนสถานฟ้านี่ก็ลงมาจากเขาเลยครับโอ้โหนี่ก็เตะขวาไปเลยทีนึงครับลงมาจากบอลลูนใช่ไหมเดี๋ยวดูครับบอลลูนกับเขาใครจะได้กว่ากันหยับเข้าไปก็เฟอร์คานมาด้วยสไตล์การชกนะครับของทั้งสองคนแล้วครับแม่ต้องบอกว่าเฟอร์คานนี่อาวุธหนักครับสามารถปิดบัญชีได้ขนาดที่สถานฟ้าครับก็เป็นหมดครบเครื่องแล้วครับเพราะว่าการปิดบัญชีด้วยหมัดนี่ไม่ค่อยได้เห็นครับส่วนใหญ่จะเป็นศอกครับเดี๋ยวดูครับวันนี้หมัดเฟอร์คานหรือว่าศอกสถานฟ้าครับต้องดูครับแต่ในขณะที่เราอธิบายโน่นอธิบายนี่ก็เวลาก็ค่อยๆผ่านไปครับแต่ว่ายกแรกก็อย่างที่บอกว่าเป็นยกที่มีความหมายเหมือนกันครับต่างคนอาจจะแม่ต้องบอกว่าอาวุธนี่ยังออกมาได้ชัดมากครับแต่ว่าเฟอร์คานก็ยังคงเดินครับในขณะที่สถานฟ้านี่เรียกว่าคุมเชิงได้ดีเลยทีเดียวครับยังไงดีฮะเฟอร์คานครับวันนี้ต้องมาเจอเบอร์ใหญ่อีกครั้งครับยังไงดีครับติดอยู่ในมุมทำได้ไม่ได้ครับสถานฟ้าดูสบายๆเข้าหูฮุกซ้ายมาแล้วทีนึงยังไงครับโต้มาด้วยฮุกเหมือนกันสถานฟ้าบอกมีเหมือนกันโอ้โหทางซ้ายกับขวาเดี๋ยวดูครับเอ้าไปต่อยางขึ้นไปครับเฟอร์คานไม่ยอมครับเวลาโดนเตะเวลาโดนอาวุธคู่ต่อสู้ครับแกพยายามจะเอาคืนทุกจังหวะครับและที่สำคัญเฟอร์คานบอกว่านัดที่แล้วนี่ไอ้ดูอยู่นะฮะไอ้ดูไฟที่สถานฟ้าเนี่ยต่อยกับแดเนียลอยู่ครับเอาละครับเขาก็พอที่จะรู้เลยครับจุดอ่อนของสถานฟ้าครับแต่จะอยู่ที่ว่าทำได้หรือเปล่าครับขยับเดินเข้าไปด้านเฟอร์คานถ้าดูจริงก็ต้องรู้แล้วครับว่าไฟก่อนที่เจอกับแดเนียลครับสถานฟ้ามีช็อตต่อยหมัดแดเนียลมีอาการเหมือนกันนะครับฉันส่งต่อให้ครับไม่ผมสงสัยว่ามีอะไรติดหัวอยู่ครับไม่เป็นไรครับดูคะแนนก่อนครับอันนี้ติดใจมากกว่าคะแนนออกมา2ต่อ1เสียงนะเออชนะฟ้าชนะไป2เสียงครับเฟอร์คานชนะ1เสียงครับก็ต้องบอกเป็นเกมที่คู่ขี้มากครับออก2ต่อ1เสียงก็ไม่แปลกนะครับลองเกมแบบนี้ก็ต้องบอกว่าดูยากเลยครับผมเองดูก็ดูยากครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจครับแต่ต้องมาดูในยกนี้แหละนี่นะฮะยกแรกอาจจะยังไม่ชัดยกที่สองต้องทำให้มันชัดขึ้นอย่างนี้นี่แหละฮะสถานฟ้าเตะสามวิธีนะครับเฟอร์คานก็ยังคงเดินแผนเดิมครับแต่จะออกอาวุธเข้าหรือเปล่าครับสถานฟ้ายังคุมเชิงเหมือนเดิมแต่ช่วงพักยกนี้ผมเห็นเสียทิมนะครับลูกยี่ของทางด้านสถานฟ้าบอกว่าให้เดินแล้วครับแต่เจ้าตัวออกมาถอยอีกแล้วก็บังติ๊บครับอาจจะเป็นเพราะว่าเห็นคะแนนแว๊บๆหรือเปล่าว่าชนะ2ต่อ1เสียงครับก็ต้องดูครับสถานฟ้ามาถึงตรงนี้ครับสิ่งที่เราเห็นชัดเจนคือพัฒนาการในการกำหนดวิธีการชกของเขาครับซึ่งเข้ากติกาแล้วก็ค่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าจังหวะนี้โดนหมัดไปหลายทีแล้วครับสถานฟ้ายังเก็บอาการได้ดีอยู่เอาละฮะเฟอร์คานชัดเจนแล้วนะครับตอนนี้ขยันออกหมัดมากขึ้นนะครับในขณะที่สถานฟ้านี่ฮะใช้จังหวะความเก่าครับลูกประสบการณ์ครับดูครับ
ใกล้ๆขยับต่อเนื่องครับเฟอร์คานครับเดินไม่หยุดครับเดี๋ยวดูครับอะไรจะหยุดเขาได้สถานฟ้านี่พยายามมีแข้งซ้ายมีหมัดแต่ว่ายังครับยังทำให้เฟอร์คานหยุดไม่ได้ครับเตะขาเข้าไปขยับต่อเนื่องหมัดขวาจ้วงไปโอ้โยนหมัดขวาบวกขึ้นมาดีว่าไม่โดนเหมือนกันคลอมไปนิดเดียวครับขยับครับโยกเข้าไปครับเฟอร์คานเปิดเกมบุกเปิดเกมรุกแต่ก็ยังไม่ได้เต็มกำลังครับเจอแข้งซ้ายสกัดออกมาครับเตะขวาหลุดไปอีกครับเท่านั้นเฟอร์คานมาสนใจครับต้องมาดูครับว่ากรรมการในยกนี้จะมองยังไงครับคนนึงเดินแต่อีกคนนึงออกอาวุธเข้าเข้าแล้วตอนนี้ครับเฟอร์คานก็ทำได้เหมือนกันครับนี่ฮะต้องมาดูครับว่ายกนี้การที่สถานฟ้าเองออกมาถอยนี่ตัดสินใจถูกหรือผิดครับแต่ว่าทางด้านของเฟอร์คานถือว่าอยู่ในแผนอยู่ในเกมที่ดีแล้วครับใช้ลูกขยันเดินก็ไปชวนทะเลาะไปเรื่องครับขณะที่สถานฟ้าดูเหมือนว่าเขาจะมั่นใจในแผนนี้ของเขาแหละครับดักดีๆมีแข้งซ้ายขนาบติดเบรกเอาไว้ครับต้องดูครับว่ายกนี้เนี่ยแผนของเขานี่จะถูกใจกรรมการหรือเปล่าครับอันนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญครับและก็สิ่งที่สำคัญไปมากกว่านี้ก็คือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าบนเวทีครับซ้ายมาครับทางด้านฟ้าก็เตะขวาขึ้นไปครับเฟอร์คานขวาอีกทีจับขวาอีกทีโอ้โหถ้าดูครับสถานฟ้าในขณะที่ติดอยู่ในมุมก็ยังออกอาวุธได้แบบสบายๆนี่แหละฮะความเก่าประสบการณ์ครับมาดูครับเฟอร์คานก็ยังคงเดินเหมือนเดิมครับมีหมัดนำหน้ามีหมัดเย็บหมัดนำแล้วออกได้ไม่ได้อยู่ในมุมแล้วดูฮะสถานฟ้าอยู่ในมุมก็ไม่ใช่ปัญหาครับมีแข้งขวาตามไปอีกทีนึงนี่ครับอยู่ในมุมอ่ะก็ออกแข้งซ้ายแข้งขวาแล้วครับหวนใจไม่ให้เฟอร์คานเข้าถึงตัวอ่ะพอประชิดตัวก็ล็อกไปเลยครับคนลุกอยู่แล้วครับคนลุกกับอาวุธมวยไทยบนเวทีครับแชมป์เอาครับนี่ครับคะแนนยกที่2ออกมาแล้วครับ10ต่อ9ครับเป็นอันนั้นสถานฟ้าที่ชนะไป3เสียงเลยครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าชัดเจนแล้วครับสถานฟ้านี่ได้เปรียบนะครับกรรมการ2ท่านให้ชนะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เฟอร์คานถ้าไม่น็อกไม่นับไม่มีคำว่าชนะแล้วต้องดูครับคะแนนเสียงส่วนใหญ่ครับสถานฟ้านำอยู่2เสียง2ยกแล้วครับ20ต่อ18ครับ2เสียงขณะที่อีก1เสียงเสมอกันที่19ต่อ19ครับแต่ว่าโจทย์ของเฟอร์คานครับต้องนับต้องน็อกเท่านั้นแหละครับถ้าเขาไม่อยากแพ้วันนี้ครับมาดูว่าจะทำได้ไม่ได้ครับแผนการยังคงเหมือนเดิมครับเดินเข้าหาใช้หมัดครับแต่ว่าสองยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าสถานฟ้าคุมสถานการณ์ได้ดีมากๆครับเฟอร์คานยังคงเดินอยู่อาวุธนำน้อยไปหรือเปล่าครับพี่แชมป์นี่ครับคือตอนนี้นี่ต้องมีอาวุธนำด้วยครับและก็ที่สำคัญคือต้องทลายเกมรับของทางด้านสถานฟ้าให้ได้ครับเพราะว่าเขาตั้งรับมาจากยกที่ผ่านมาแล้วก็ประสบผลสำเร็จครับดูกับยกนี้ยังคงตั้งรับเหมือนเดิมครับตีครับล็อกแล้วตีครับเอาครับต้องสู้ครับต้องบูเข้าไปครับทางด้านเฟอร์คานนะฮะแต่ความเก่าประสบการณ์สถานฟ้าตอนนี้คุมเกมครับแม่เฟอร์คานต้องบอกว่าเป็นนักชกที่ชกได้ดุดันจริงครับดูฮะแต่ไม่มีถอยเลยครับแต่ยังว่าครับวันนี้ต้องบอกว่าหาช่องยากครับหาช่องที่จะต่อยเข้าสถานฟ้าได้ไม่ง่ายเลยทีเดียวก็จะบอกว่าจุดเปลี่ยนมันอยู่ที่รายละเอียดของการวางแผนชกในเกมนี้แหละครับลูกรายละเอียดครับทางด้านของสถานฟ้านี่เก็บได้ดีครับจังหวะจบจังหวะจ่าครับแม้ว่าจะถอยก็จริงแต่ว่าเป็นการถอยทำครับออกอาวุธชิงออกก่อนจังหวะที่เฟอร์คานเดินออกอาวุธเดินเร่งทำนี่ถือว่าทำได้ดีครับแต่ว่าจะติดการติดบังซะเป็นส่วนใหญ่ครับแชมป์นั่นแหละครับนี่คือสิ่งที่สำคัญครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ยกที่ผ่านมาครับว่ามวยเนี่ยการวางแผนนี่ก็ส่วนหนึ่งครับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านี่ก็คืออีกส่วนหนึ่งครับที่ต้องผสมผสานแล้วก็ปรับเปลี่ยนเรียนรู้ไปครับบนเวทีครับโอ้และอีกส่วนหนึ่งก็คือความอดทนครับเพราะว่าหน้าขาของสถานฟ้านี่แดงแป๊ดเลยครับโดนเตะไปหลายทีโอ้แต่แกไม่มีอาการให้เห็นเลยครับยังคงอยู่ในเกมครับโอ้ดูแล้วย้ำไปย้ำไปย้ำเข้าไปอีกอ้าว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 หวงหรือเปล่าระวังยางซึมนะครับไปรับแบบนี้ไม่ดีนะครับแหมรับแบบนี้เนี่ยเหมือนวิ่งเข้าไปหาตะปูระบายแล้วครับเอาครับเห็นไหมครับเปิดคานเห็นไหมครับโอ้นี่ครับพี่เลี้ยงชี้ที่ขาครับแต่ก็ลืมตะโกนว่าเล็กครับก็เลยไม่รู้ครับว่าอะไรครับเอ
าล่ะเราเห็นเฟอร์คานก็ต้องเห็นเหมือนกันครับแต่ว่าทำได้ไม่ได้นั่นก็อีกก็คือเรื่องหนึ่งไปฮะยามเร่งครับชื่นชมในความพยายามครับดูเลยครับมวยไทยครับคือสิ่งที่นักมวยทั่วโลกครับไหวคว้าแล้วก็ต้องการที่จะยืนเป็นหนึ่งครับโดยเฉพาะที่เวทีราชดำเนินแห่งนี้ครับเพื่อการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบมากๆครับเดินจนวินาทีสุดท้ายครับ We have a winner by ways of unanimous decision Red Corner สถาปะศึก2พี่น้อง